ผมไม่ได้แนะให้ศึกษาอย่างวิชาหนังสือหนังหาหรือว่าพระคัมภีร์พระบาลีอะไรนักแน่ศึกษาจากจิตใจโดยตรงรู้ว่าจิตใจสามชนิดนี้มันไม่พ้นจากความทุกข์ และไม่ต้องการให้ใช้วิธีคำนวณคาดคะเนคือเหตุผลโดยการคำนวณแต่ใช้วิธีของความรู้สึกคือว่าสัมผัสลงไปด้วยจิตว่าแม้ในขณะที่เราบูชากามารมณ์มันก็ไม่ไหวบูชาอรูปบูชารูปธรรมล้วนๆก็ไม่ไหวบูชาอรูปธรรมล้วนๆก็ไม่ไหวใช้ความรู้สึกที่รู้สึกได้จริงๆว่ามันไม่ไหวถ้าไปเอาเข้าไปยึดเอาเป็นตัวเป็นตนของอะไรเข้าของเราก็ได้ของมันก็ได้ยึดโดยความเป็นตัวตนแล้วมันกลายเป็นของมีพิษขึ้นมาทันทีมีพิษมีฤทธิ์ขึ้นมาทันทีเหมือนกับว่าถ้าไม่ไปแตะต้องมันก็แล้วไปพอไปแตะต้องมันก็มันกัดเอาทันทีโลกมันเป็นอย่างนี้นั่นก็ว่าเป็นของที่มีพิษร้ายทั้งหมดทั้งแท่งทั้งก้อนทั้งหมดทั้งสิ้นไปแตะเข้ามันกัดเอาหมายความว่าไปยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นโลกของโลกแล้วเราเอามาเป็นของเราอุปาทานก็ทำให้เกิดความหนักเกิดความบีบคั้นทางจิตใจเราก็เป็นทุกข์เราจงทำให้ดีให้ถูกต้องเหมือนอย่างว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกไหน คุณลองฟังดีๆทำจิตใจให้เป็นเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกไหนใช้คำว่าว่างก็ได้หรือใช้คำว่าไม่ได้อยู่ในโลกไหนคือไม่ไปหลงติดในกามโลกไม่หลงติดในรูปโลกไม่หลงติดในอรูปโลกจิตนี้เป็นอิสระไม่ได้ติดอยู่ในโลกไหนเมื่อได้จิตมันไม่ติดอยู่ในโลกไหนเมื่อนั้นเรารู้สึกบอกไม่ถูกจะใช้คำว่าสุขมันก็ไม่ถูกมันยิ่งไปกว่าสุขแต่ก็ต้องใช้คำว่าสุขเมื่อนั้นเราไม่มีทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลย เมื่อใดจิตไม่ไปติดอยู่ในโลกไหนเมื่อนั้นเราจะไม่มีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เลยจิตนั้นก็เป็นจิตว่างเป็นจิตเกลี้ยงเป็นจิตอิสระเป็นจิตเยือกเย็นเดี๋ยวก็น้อมมาหาความสุขอีกถ้าชอบคำว่าความสุขก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นความสุขชนิดอื่นเป็นความสุขประเภทที่เป็นโลกุตตรสุขไม่ใช่โลกียสุขไม่สุขอย่างโลกนี่ต้องอาศัยความยึดถือต้องอาศัยกิเลสตัณหามันจึงจะอร่อยและเป็นสุขทั้งสามโลกจะเป็นสุขก็ต่อเมื่อมีกิเลสมียึดถือแล้วก็เป็นสุขอย่างกอสะกดคือสุขหนักสุขเผาลนสุขผูกมัดสุขทิ่มแทงนั่นนี่เรียกว่าโลกียสุขสุขมีเหยื่อสุขมีอามิตรเป็นเหยื่อที่พอจิตออกไปเสียจากทั้งสามโลกมันก็ไปเกิดความสุขอย่างอันอื่นที่ไม่เฉียบไม่เสียบแทงไม่เผาลนควรจะเรียกว่าสุขขอสะกดจริงแล้วก็อย่างยิ่งอย่างที่ท่านกล่าวว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็เพราะเหตุนี้เพราะมันไม่เสียบแทงเผาลนคือไม่ใช่กอสะกดแล้วมันก็เป็นโลกุตตรสุขนู่นนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเพราะเป็นโลกุตตรสุข
ในโลกนี้จะมีความสุขอย่างไรก็เป็นเรื่องโลกียสุขอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอาศัยอายตนะเป็นเครื่องลิ้มรสแห่งความสุขมันเลยเป็นเรื่องสุข ก่อสะกดสุขแผดเผา จิตเป็นธาตุของความสุขเหล่านั้นหาความเป็นอิสระไม่ได้มันก็เป็นจิตวุ่นไม่ว่างเป็นจิตที่เป็นธาตุไม่เป็นอิสระเราจึงเรียกกันว่าโลกียสุขสุขที่เป็นไปในโลกสุขที่ตกอยู่ใต้อำนาจของโลกพอหลุดออกไปจากสามโลกนี้ได้ก็เป็นโลกุตตรสุขสุขแท้จริงอย่างที่กล่าวแล้วทำภาพพจน์อันใหม่ขึ้นมาอีกก็ได้ว่าไอ้สามโลกนี่เหมือนคุกตารางเรือนจำสามเรือนจำหลุดออกไปจากเรือนจำทั้งสามนี้ได้ก็ฟรีเป็นอิสระอย่างยิ่งนี่ก็ให้เข้าใจไอ้โลกทั้งสามอย่างนี้นี่เข้าใจความที่พ้นออกไปจากโลกทั้งสามอย่างนี้นี่คำว่าทุกทนทั้งสามโลกไม่มีประโยชน์ให้มองเห็นข้อนี้เราจะไม่ได้ติดอยู่ในโลกเราจะได้หลุดออกไปจากโลกโดยจิตใจ เอาที่นี่ปัญหาสุดท้ายมันก็มีอยู่ว่าร่างกายนี้มันต้องอยู่ในโลกนี้ไง ร่างกายนี้มันต้องอยู่ในโลกนี้ที่จะเรียกมนุษย์โลกที่เราเคยจัดเป็นกามโลกนี่โลกนี้นะแต่โดยเนื้อแท้แล้วมันไม่ควรจัดเป็นอะไรต่อเมื่อเราไปเอาอะไรเป็นอย่างไรเข้ามันจึงจะจัดเป็นอย่างนั้นหรือเป็นโลกนั้นโลกนี้มันก็มีกามพอไปเอาเข้าในส่วนกามมันก็เป็นกามโลกให้เราโลกนี้มันมีรูปธรรมอันบริสุทธิ์พอเราไปยึดถือเข้ามันก็เป็นรูปโลกให้เราโลกนี้มันมีอรูปธรรมบริสุทธิ์เราไปยึดถือมันเข้ามันก็เป็นอรูปโลกให้เรางั้นเมื่อเราอยู่ในโลกอย่างนี้เราอย่าไปยึดไอ้สิ่งเหล่านั้นเข้ามันก็จะเป็นโลกุตตระให้เราเราต้องกินอาหารการกินอาหารคือการสัมผัสโลกโลกนี้ก็คือกามโลกอยู่แล้วถ้าจิตมันต่ำถึงกามโลกมันก็กินเพื่อความอร่อยเนี่ยกินอาหารที่เนื่องกับเพศนะคือมีเพศตรงกันข้ามมาเกี่ยวข้องกับอาหารที่กินหรือจะมาเกี่ยวข้องกับเสียงที่ไพเราะรูปที่สวยงามสัมผัสที่ยั่วยวนก็ทำถ้าจิตไปจับช่วยส่วนนั้นข้าวมันก็มีฤทธิ์มีเดชมีพิษเป็นกามโลกอันมีพิษร้ายขึ้นมาแต่ถ้าว่าจิตมันไม่ไปจับช่วยเอาร่างกายมันก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ต้องไอ้โลกนี้มันก็เป็นโลกว่างให้เราคือเป็นโลกุตตระให้เราได้ทั้งพระอรหันต์ทั้งหลายก็ยังอยู่ในโลกนี้ที่เต็มไปด้วยอะไรๆเหมือนอย่างที่มันเป็นอยู่นี่แต่มันเป็นโลกุตตระสำหรับท่านได้เพราะท่านอยู่เนื้อมันโดยประการทั้งปวงทีนี้คนที่เป็นชั้นกามาวจรกามาวจรภูมิมันไปติดอยู่ในส่วนที่เป็นกามในคุณค่าที่เป็นกามโลกนี้มันก็เป็นกามโลกให้เขาฤาษีมุนีที่บ้าหลังในเรื่องของรูปสุขก็อาศัยโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งชีวิตทำความเพียรทำสมาธิทำอะไรก็ตามไอ้โลกนี้มันก็มีส่วนเป็นรูปโลกให้เขาในเรื่องอรูปโลกนั่นก็อย่างเดียวกันอีกแหละคือเขาจะต้องทำตนให้เข้าไปในรูปโลกให้ได้เสียก่อนถ้าจึงสลัดรูปโลกเหล่านั้นออกไปให้ปราศจากโลก
มันจึงจะถึงอรูปโลกก็เป็นอันว่าเขาก็ยังต้องอาศัยไอ้โลกแผ่นดินที่เป็นที่ตั้งแห่งการกินอยู่นั่งนอนยืนเดินอาหารอะไรต่างๆแล้วก็บำเพ็ญความเพียรเพื่อจิตมันรู้สึกถึงขั้นอรูปโลกอรูปธรรมเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ซึ่งเป็นกลางที่สุดคอยถือว่าโลกนี้เป็นกลางที่สุดเราจะทำมันให้เป็นกามโลกก็ได้เราจะทำมันให้เป็นรูปโลกก็ได้จะทำมันให้เป็นอรูปโลกก็ได้มันเป็นกลางที่สุดอย่าไปโทษมันเลยเรามีความโง่ความหลงอวิชชาอย่างไรแล้วก็ไปจับฉวยเอาส่วนนั่นที่หาได้จากโลกนี้มันก็มีโลกชนิดนี้ให้เราเราอยากจะได้นรกก็ได้เราทำให้มันเกิดความหมายเป็นนรกขึ้นมาก็ได้เราจะทำเป็นสวรรค์ให้เกิดความหมายเป็นสวรรค์ขึ้นมาก็ยังได้นี่เป็นมนุษย์อาบเหงื่อต่างน้ำก็ได้กระทั่งเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นอะไรก็ได้โดยการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจการจัดการทำทางจิตใจได้เหตุปัจจัยภายนอกเข้าไปร่วมมือด้วย จิตใจมันก็ทำให้เป็นอย่างนั่นได้โดยง่ายเดี๋ยวนี้ในโลกนี้เขาส่งเสริมปัจจัยในทางกามารมณ์กันทั่วไปหมดในความเป็นกามโลกมันจึงเต็มไปหมดในโลกปัจจุบันนี้แล้วทุกคนเขาค้นคว้าส่งเสริมประดิษฐ์ประดอยเหตุปัจจัยวัตถุปัจจัยเพื่อความรู้สึกทางกามารมณ์คล้ายๆกับว่าทุกคนในโลกร่วมมือกันทำโลกนี้ให้เป็นกามโลกสุดเหวี่ยง ส่วนการที่จะเป็นรูปโลกและรูปโลกนั้นไม่มีใครสนใจแต่อย่าลืมว่าเรากำลังมองเห็นว่าทุกทนทั้งสามโลกไม่ว่าจะเป็นโลกไหนจะมีความติดต้องทุกข์ทนทรมานทั้งสามโลก เราจะบอกให้คนสมัยนี้เข้าใจได้หรือไม่ว่ามันทุกข์ทนทั้งสามโลก เขาจะไม่หลงไหลกันนักแต่สำหรับเราเมื่อมาตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาความจริงหาความจริงสูงสุดอยู่มันก็มาถึงจุดนี้คือจุดที่มองเห็นชัดว่าถ้าเป็นโลกแล้วมันเป็นทุกข์ทั้งมีจิตใจอยู่เหนือโลกดีกว่าจะไม่ต้องเป็นทุกข์เลยนั่นดังนั้นเมื่อคุณออกไปพบกันเข้ากับอารมณ์หรือปัจจัยเหล่านี้นะเป็นเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไอ้สามตัวนี้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเนี่ยไปพบกับมันข้าวไปบริโภคกับมันข้าวแล้วก็ทำจิตใจให้อยู่เนื้อไว้มิฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของกามโลกรูปโลกอรูปโลกที่ต้องทุกข์ทนคือต้องจมอยู่ในโลกต้องต่อสู้อยู่ในโลกเหมือนกับเวียนว่ายอยู่ในน้ำเหมือนกับว่ายน้ำอยู่อย่าให้จมน้ำตายอย่างนั้นจึงมีอุบายสำหรับปฏิบัติที่เรียกว่านี่พรหมจรรย์หรือการเจริญสติปัญญาไตรสิกขาศาสตราสามอันจะมาช่วยให้เราไม่พลัดลงไปในโลกหรือว่าขึ้นมาจากโลกได้ก็อย่าลืมอย่างที่ว่าไอ้โลกนี้ธรรมชาติตามธรรมดานี่ไม่เป็นอะไรแต่มันพร้อมที่จะเป็นกามโลกเป็นรูปโลกเป็นอรูปโลกให้กับเราเรามีสติเพียงพอ
ที่จะไม่ให้มันเป็นโรคอะไรให้แก่เราเราอยู่เหนือโลกอยู่เรื่อยไปคือว่างจากโลกอยู่เรื่อยไปนั่นเราจะทำอะไรทีนี้คนก็จะถามว่าจะทำอะไรก็ทำไปตามที่ต้องทำทำหน้าที่การงานก็ทำลงไปในโลกนี้แต่เราไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นทำการงานเราก็ไม่เป็นทาสของการงานได้ผลเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรมาเราก็ไม่เป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นจิตใจเราอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นเสมอเพราะถ้าไปอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นก็เมื่อไรมันก็จะกลายเป็นกามโลกหรือรูปโลกหรืออรูปโลกให้เราทันทีนี่จะเก่งถึงขนาดนี้ได้หรือไม่สมมติว่าลาสิกขาบทออกไปเป็นคฤหัสถ์เอาละมันก็เผชิญกันเข้ากับสิ่งที่จะปรุงให้เป็นโลกอย่างนั้นเป็นโลกอย่างนี้ให้ถึงล้วนแต่ทุกข์ทนทั้งนั้นเราจะเก่งพอที่จะดึงจิตใจไว้ให้อยู่เหนือไว้เสมอไปเราจะต้องมีเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติแล้วมันก็ขยายออกไปถึงเรื่องทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งหน้าที่อาชีพการงานสารพัดอย่างมันขยายออกไปจากในสิ่งเหล่านี้เราจะเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นหรือว่าเราจะอยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นถ้าเราอยู่ใต้มันก็กลายเป็นโลกทั้งสามถ้าเราอยู่เหนือมันก็กลายเป็นโลกุตระอยู่ตลอดเวลานี่ผมพูดอย่างนี้เขาว่าบ้าทั้งนั้นนะพวกครูบาอาจารย์นักอภิธรรมทั้งหลายในกรุงเทพเขาจะหาว่าที่พูดอย่างนี้เป็นเรื่องบ้าเป็นเรื่องว่าเอาเองเป็นเรื่องผิดแต่ผมก็ยังพูดอยู่อย่างนี้พูดอย่างอื่นไม่เป็น คือว่าระวังให้มีจิตที่เป็นอิสระอยู่เหนือโลกเหนือสิ่งต่างๆในโลกนี่ก็มีโลกุตระอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เวลานี้ส่วนที่มันจะเป็นโลกุตระอันถาวรเด็ดขาดเป็นพระอรหันต์หรือมันเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวอย่างล้มลุกคลุกคลานนั่นมันอีกปัญหาหนึ่งนะถึงแม้เป็นชั่วคราวไม่เด็ดขาดเป็นพระอรหันต์ก็ยังดีนะยังดีกว่าจมลงไปในโลกแล้วมีความทุกข์นั่นระวังให้จิตอยู่เหนือโลกไว้เรื่อยไปแต่ไม่อวดอ้างว่าเป็นพระอรหันต์ถ้าเป็นพระอรหันต์นั่นมันจิตอยู่เหนือโลกโดยเด็ดขาดเดี๋ยวนี้มันยังไม่เด็ดขาดมันเป็นการต่อสู้เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ยังอยู่ในระยะการต่อสู้ทำไมเราจะต้องต่อสู้ถ้าไม่สู้มันเป็นทุกข์เต็มอัตรา 100% ถ้าเราต่อสู้มันมีหวังที่ว่าจะไม่ต้องเป็นทุกข์เต็มหรือบางทีเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เลยก็ได้คุณรู้จักทำจิตใจให้เป็นอิสระนี่ถ้าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ทำให้คนเป็นทุกข์ได้เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงหน้าที่การงานต่างๆมันไม่ทำให้คนเป็นทุกข์ได้กันแล้วกัน ถึงแม้ในบาลีมันก็มีเป็นหลักอยู่ว่าพวกคฤหัสถ์เขาก็ทำได้ไม่ใช่เฉพาะแต่ต้องเป็นพระหรือเป็นบรรพชิตโดยส่วนเดียว ไอ้เรื่องเป็นบรรพชิตนั่นมันแปลกกันหน่อยที่ว่ามันทำง่ายและทำได้เร็วเท่านั้นผมก็เคยพูดแล้วเรื่องนี้ว่าเป็นมาบวชทำไมเพื่อความเร็วเพื่อความสะดวกในการทำให้แจ้งถึงพระนิพพานแต่เมื่อยังไม่ได้บวชมันก็ต้องควบคุมให้จิตนี่มันอยู่ในแนวของพระนิพพานไม่พลัดลงไปเป็นธาตุของโลกอยู่เนื้อสิ่งต่างๆที่เรียกว่าโลกที่มันจะมาทำให้เราเป็นทุกข์เราจะอยู่เนื้ออยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ผลคุ้มค่าแล้วในการที่มาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามาศึกษามาบวชมาเรียนมาอะไรก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนามันได้ผลคุ้มค่าตรงที่เราสามารถจะมีจิตใจที่จะอยู่เหนือโลกเหนือความทุกข์อย่างที่ว่านี่เอง
นั้นอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยสนใจในเรื่องนี้ยังศึกษาเข้าใจเรื่องที่ว่าทำอย่างไรจิตใจมันอยู่เนื้ออารมณ์อยู่เนื้อสิ่งที่เข้ามาสัมผัสทางตาก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกก็ดีทางลิ้นก็ดีทางผิวหนังก็ดีทางจิตเองก็ดีทำอย่างไรจิตจะอยู่เหนืออำนาจของสิ่งที่เข้ามาสัมผัสที่มันจะทำให้เราโง่ลงไปหลงลงถึงกับสร้างโลกนั่นสร้างโลกนี่สร้างโลกโน่นขึ้นมาสำหรับทนทุกข์เผลอนิดเดียวมันก็สร้างโลกนรกอบายขึ้นมาทันทีเมื่อใดร้อนใจเป็นทรมานแล้วก็เรียกว่านรกนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นเนรเป็นคราวาสเป็นอะไรมีความร้อนใจเมื่อไรก็เรียกว่าคนนั้นมันได้สร้างโลกนรกขึ้นมาแล้วเป็นกามโลกด้วยแล้วก็เป็นอย่างนรกอย่างอบายอบายภพอบายภูมิอบายโลกขึ้นมาแล้วนั่นก็เป็นเรื่องลำบากบ้างเพราะมันเป็นเรื่องสูงสุดไม่มีเรื่องอะไรจะสูงสุดกว่าเรื่องที่ทำจิตอยู่เหนือโลกนั้นมันก็ต้องลำบากมากมันก็ต้องลงทุนด้วยความลำบากไม่ต้องลงทุนด้วยเงินด้วยทองด้วยอะไรแต่ต้องลงทุนด้วยความฝึกฝนยอมลำบากให้จิตมันถูกอบรมดีถึงที่สุดสามารถที่จะเผชิญอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้แล้วไม่ตกไปเป็นทาสของอารมณ์ไม่อยู่ใต้อารมณ์แต่อยู่เนื้ออารมณ์ปัญหาก็หมดสำหรับมนุษย์คือไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนาก็รู้จักทำจิตใจให้อยู่เนื้อโลกเกี่ยวกับเรื่องศัพท์เรื่องคำนี่มันทำยุ่งมันก็ต้องจำไว้ก่อนมันช่วยไม่ได้เหมือนกันที่จะให้เข้าใจเรื่องศัพท์เรื่องคำทั้งหลายทีเดียวหมดสิ้นมันก็จำไม่ได้ แต่ว่าค่อยๆจำไว้จำไว้จำไว้เมื่อพูดว่าอยู่เนื้อโลกอันนี้มันก็คำเดียวกับพูดว่าอยู่เนื้ออารมณ์เมื่อพูดว่าอยู่เนื้ออารมณ์มันก็คำเดียวกับพูดว่าอยู่เนื้อโลกเมื่อพูดว่าอยู่เนื้ออารมณ์มันก็หมายความว่าอยู่เนื้ออำนาจของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งหลายนั่นน่ะคือโลกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละคือโลกนั่นแหละคืออารมณ์เมื่อพูดว่าอยู่เนื้ออารมณ์ก็ว่าอยู่เนื้ออำนาจของอารมณ์มันก็คืออยู่เหนือโลกหลักเบื้องต้นที่สุดที่คุณควรจะจำก็คือพระสร้อยคำเหล่านี้แหละเช่นพูดอารมณ์นั่นคือโลกนั่นคืออารมณ์เพราะว่าการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะไปสัมผัสอะไรที่ไหนมันก็คือสัมผัสที่โลกมันก็สัมผัสที่โลกมันไม่มีทางจะสัมผัสที่อื่นนี่โลกในแง่ไหนโลกในแง่ที่สัมผัสด้วยตาโลกในแง่ที่สัมผัสด้วยหูโลกในแง่สัมผัสด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยผิวหนังและด้วยใจเองโดยเหตุที่เรามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มีหน้าที่รับสัมผัสและรู้รสมันก็ช่วยไม่ได้ในโลกมันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่จะสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจคือเพราะว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันจึงมีปัญหาเกิดขึ้นมาในเมื่อไปสัมผัสกับคู่สัมผัสของตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันดีแต่ว่าเรามีอายตนะเพียง6นะมีเพียงตาหูจมูกลิ้นกายใจเพียง6เท่านั้นนะก็ยังแย่มากนะมีปัญหามากยุ่งมากแย่มากถ้ามันเกิดมีอายตนะมากกว่า6คงจะแย่กว่านี้อีกเรื่องที่ต้องระมัดระวังต่อสู้มันก็มากไปกว่านี้อีก
เอาละเป็นอันว่าตามหลักของพระธรรมนี่มันยอมถือว่ามันมีหกนี่เราพูดเผื่อไว้ต้องว่าถ้ามันเผอิญมันมีอายตนะเกินหกเป็นสิบเป็นยี่สิบแล้วคงจะแย่มากอารมณ์ที่เข้ามาทำปัญหามันก็มากเอาแต่เพียงมันมีหกนี่ก็เอาชนะมันให้ได้มีสติควบคุมความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเท่านั้นนะมันมีเท่านั้นนะเรื่องมันมีเท่านั้นนะจะอยู่เป็นคฤหัสถ์ก็ดีอยู่เป็นพระบรรพชิตก็ดีมีสติควบคุมความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะที่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้กลายเป็นเรื่องผิดพลาดขึ้นมาไปสร้างโลกนั่นโลกนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ในโลกควรจะสังเกตสักหน่อยหนึ่งว่าไอ้ภาษาธรรมะนี่มันมีความหมายตามแบบของภาษาธรรมะชาวบ้านเข้าใจไม่ได้เช่นชาวบ้านเขาจะถือว่าเรามีโลกเราอยู่ในโลกเรามีโลกเราอยู่ในโลกโลกนี้ตลอดเวลาแต่เดี๋ยวนี้ผมพูดว่าเรายังไม่มีโลกจนกว่าเราจะสร้างโลกอะไรขึ้นมาเป็นกามโลกรูปโลกอรูปโลกนี่มันพูดกันคนละภาษาไอ้โลกที่เขาว่ามันมีอยู่เนี่ยมันก็เหมือนก็ไม่มีถ้าจิตไม่ไปจับฉวยสร้างสันยึดถืออะไรขึ้นมามันเท่ากับไม่มีแล้วมันก็ไม่เป็นอะไรด้วย เดี๋ยวนี้อวิชชากิเลสตัณหาในภายในของเราไปสร้างไปจับฉวยมาสร้างขึ้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความยึดถือนั่นเองนั้นจึงมีโลกตามแบบที่เขากล่าวไว้ในพระคัมภีร์หลายชื่อหลายโลกแล้วก็แต่ละโลกก็เป็นทุกข์ทั้งนั้น แล้วก็ไม่พ้นไปจากความหมายที่ว่าขึ้นชื่อว่าโลกแล้วต้องแตกทั้งนั้นเพราะคำว่าโลกนั่นแปลว่าแตกได้แตกแน่จะไป ไปรับคลายอะไรอาวรณ์อะไรกับมันนั้นเป็นสิ่งที่ต้องแตกและแตกแน่ๆมีรูปโลกอาการมันโลกรูปโลกอรูปโลกเข้าใจสิแล้วก็เห็นว่ามันแตกแน่แล้วก็เลยไม่ไปยึดถือเอาโลกนั้นแล้วก็อยู่เหนือโลกถ้าท่านได้เด็ดขาดลงไปเด็ดขาดจริงๆไม่กลับหลังอีกก็เป็นพระอรหันต์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องการให้อวดอ้างถึงขนาดนั้นขอร้องแต่ทำไปให้ดีที่สุดไม่ขาดระยะจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นก็ช่างหัวมันแต่ว่าขอให้ทำให้ดีที่สุดในการที่มีจิตใจอยู่เหนือโลกที่ไปอ้างทายเป็นพระอรหันต์นั่นแหละจะยิ่งไม่เป็นเพราะมันไปสร้างโลกแบบอื่นสร้างโลกมายาแบบอื่นขึ้นมาอีกหวังที่จะไม่เป็นอะไรไม่หวังจะใช้คำหวังที่จะไม่เป็นอะไรยังฟังยากใช้คำว่าไม่หวังที่จะเป็นอะไรมันก็ไม่ได้อะไรไม่เสียอะไรไม่เป็นทาสของอะไรจิตเป็นอิสระก็เรียกว่าจิตหลุดพ้นจิตได้ถึงซึ่งสภาพที่ไม่ปรุงแต่งบทสวดที่สวดทุกวันวิสังขารกตังจิตตังตัณหานังขยมัชคาที่สวดอยู่ทุกวันจิตได้ถึงซึ่งวิสังขาร จิตถึงสภาพที่อะไรปรุงแต่งจิตไม่ได้นั้นจิตนั้นก็เป็นอิสระอยู่เหนือโลกตลอดไปในเรื่องโลกทั้งสามมันหมายความอย่างนี้กามโลกรูปโลกอรูปโลกแล้วถ้าเป็นโลกแล้วต้องเป็นทุกโลกนั้นจิตอย่าสร้างโลกขึ้นมาให้อยู่เหนือโลกอยู่เสมอไปถ้ามันจะเป็นก็มันก็เป็นอยู่ข้างใต้หรือไปเป็นที่อื่นไปเป็นกับคนอื่นอย่ามาเป็นกับเรา เราไม่มีโลกในสามความหมายนี้แล้วก็จะมีอยู่แต่มีแต่อยู่เหนือโลกเราก็ไม่มีความทุกข์เลยขอเห็นข้อเท็จจริงที่ว่าไอ้ทุกโลกก็ต้องมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นท
ทุกข์ทนทั้ง3โลกก็คือทุกข์ทนทุกๆโลกนั่นเองเพราะโลกมันมีเพียง3โดยการจัดนิยามจัดการจัดให้เป็นหมวดหมู่นะมันมี3โลก คุณทำให้ข้อความมันเนื่องกันมาเรื่อยไม้อิง3ขาทุกอย่างอยู่ได้ด้วยไม้3ขานี่ศาสตรา3อันต้องจะตัดปัญหาคือโจรชะกัน3ก๊กต้องฆ่าให้ตายมันอาศัยอยู่ในป่ารก3ดงต้องทำลายดงนี่เสียให้ได้มิฉะนั้นมันจะเวียนวงอยู่3วนแล้วมันก็จะได้ทุกข์ทนทั้ง3โลกก็เป็นว่าเวลาหมดแล้วสำหรับการบรรยายนี้ขอปิดประชุม